คอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งสารคดีนกเมืองไทยประสบการณ์การเดินป่าสำรวจนกเมื่อเวลาที่ผมเดินทางออกไปสำรวจนกและสิ่งแวดล้อมต่างๆในธรรมชาติมองเห็นต้นไม้ใหญ่ที่มีลำต้นแข็งแรงบริบูรณ์ด้วยกิ่งก้านสาขาแผ่ขยายเป็นปริมณฑลมีใบสีเขียวสดงดงามสะพรั่งสมบูรณ์ด้วยร่มเงาทำให้มีจิตใจเบิกบานเปิดกว้างสดชื่นแจ่มใสกับความงดงามของธรรมชาติทำให้มีจิตใจยินดีในความเจริญงอกงามและความสมบูรณ์ของต้นไม้นั้นสุขสบายใจที่ได้เห็นต้นไม้นั้นอยู่ในสภาพที่ดีและอยากให้ต้นไม้นั้นแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากภัยเบียดเบียนเมื่ออยู่ในธรรมชาติที่แวดล้อมด้วยต้นไม้มีสรรพชีวิตต่างๆมากมายอยู่อาศัยในป่าทำให้เรามีจิตใจที่เมตตากรุณากับต้นไม้ไม่มีความคิดที่จะเอามาเป็นของตนเองมีความยินดีในความดำรงอยู่ด้วยดีของต้นไม้นั้นตามสภาพของมันภาวะจิตใจนี้เป็นกุศลดีงามไร้โรคโปร่งสบายต้นไม้ในธรรมชาติเปรียบอีกแง่หนึ่งนั้นก็เป็นทรัพย์สินส่วนกลางเป็นของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ย่อมได้รับร่มเงาและอากาศที่ดีเหมือนกันมนุษย์ทุกคนจึงควรหวงแหนและช่วยกันรักษาธรรมชาติด้วยความเป็นมนุษย์ผู้มีปัญญาการเดินทางออกสำรวจนกและธรรมชาติแม้ว่าเป้าหมายหลักจะพยายามสอดสายสายตาหาดูแต่นกแต่เมื่อพบสิ่งอื่นที่น่าสนใจก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้แม้ว่าบางครั้งจะยังไม่รู้ชื่อแต่ก็ต้องนำไปค้นคว้าตามสื่อต่างๆต่อไปเช่นองุ่นป่าคนเฒ่าคนแก่ว่ากินได้แต่ต้องรีบตัดโดยไม่โดนใบและเถาของมันก่อนที่มันจะปล่อยความเปรี้ยวไปที่ผลก็ไม่ทราบว่าจริงเท็จประการใดเพราะยังไม่เคยลองแต่เมื่อโพสต์ลงสื่อโซเชียลก็มีคนคอมเมนต์ว่ารสชาติเปรี้ยวมากนกกระจาบทองมักพบเห็นตามพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำหรือตามหัวไร่ปลายนาภาพนี้เมื่อกระจาบทองตัวหนึ่งกำลังสร้างรังอีกตัวหนึ่งก็เข้ามาก่อกวนแย่งชิงใบหญ้ากันสองตัวนี้เป็นนกกระจาบทองเพศผู้การสร้างรังเป็นการเกี้ยวพาราศีหรือการจีบสาวอย่างหนึ่งของกระจาบทองเพื่อจับคู่สร้างรังวางไข่ประสบการณ์การถ่ายภาพเหยี่ยวผึ้งผมขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในป่าลึกขณะที่จอดรถหยุดพักมีเหยี่ยวผึ้งตัวใหญ่บินลงมาเกาะที่กิ่งไม้มีใบไม้บังด้านหน้าบางๆแต่ก็พอที่จะโฟกัสไปที่ตัวนกได้ระยะก็ไม่ไกลมากนักสักพักมันก็โฉบบินออกไปช่วงที่มันบินผมก็แพนกล้องตามถ่ายภาพแบบรัวๆเผื่อฟุกจะได้ภาพมาบ้างสุดท้ายก็ได้มาหนึ่งภาพไม่สวยมากนักข้อดีของกล้องถ่ายภาพในสมัยนี้ก็คือสามารถที่จะบันทึกภาพลงในเมมโมรีที่สามารถลบและบันทึกใหม่ได้อย่างมากมายถ้าเป็นสมัยกล้องฟิล์มก็คงไม่สามารถถ่ายรัวๆสเปะสปะแบบสมัยนี้ได้เพราะ
แต่ก่อนฟิล์มม้วนหนึ่งราคาประมาณ100บาทถ่ายได้ราวๆ34ภาพเท่านั้นเองครับเมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้วก็ยังต้องนำไปร้านล้างอัดภาพอีกประมาณใบละ 2-3 บาทถึงจะได้เห็นภาพที่ถ่ายครับขณะที่ผมนั่งซุ่มรอถ่ายภาพนกจู่ๆก็มีเหยี่ยวผึ้งบินมาเกาะที่กิ่งไม้ตรงด้านหน้าแม้ในป่าที่รกแต่ก็ยังพอมีช่องว่างให้มองทะลุไปเห็นเจ้าเหยี่ยวผึ้งได้ครั้งนี้มันเกาะอยู่นานมากจึงเป็นโอกาสได้ศึกษาพฤติกรรมของมันซึ่งส่วนมากมันก็อยู่นิ่งๆแบบนี้เกือบ1ชั่วโมงก่อนที่มันจะบินจรจากไปครับอีกครั้งหนึ่งขณะที่ผมเดินออกจากบางไพรเพื่อกลับไปยังจุดที่รถจอดอยู่ซึ่งผมเดินไปและก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายวิดีโอไปด้วยในขณะเดินจู่ๆเจ้าเหยี่ยวผึ้งก็บินมาเกาะที่กิ่งไม้ห่างจากทางเดินราว20เมตรผมรีบนั่งลงอยู่นิ่งๆค่อยๆขยับหามุมมองที่สามารถมองเห็นเจ้าเหยี่ยวผึ้งและสามารถถ่ายภาพมันมาได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอประสบการณ์เพียงครั้งเดียวที่ได้เจอเจ้านกสาลิกาเขียวและหวังว่าจะได้เจอมันอีกบ่อยๆสาลิกาเขียวถ่ายย้อนแสงได้ภาพมามืดมากต้องมาเร่งแสงในคอมพิวเตอร์และบันทึกเสียงร้องมาได้นิดหน่อยพอได้ยืนยันชนิดนกเป็นธรรมดาของการถ่ายภาพนกในธรรมชาติที่ช่างภาพต้องเรียนรู้วางแผนไปตามสถานการณ์แต่บางทีก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากกดชัตเตอร์อย่างเดียวสาลิกาเขียวได้ยินเสียงก่อนได้ภาพบนป่าเขาย่อมมีป่าหลายหลายแบบและมีทุ่งหญ้าหรือป่าโปร่งโปร่งเตี้ยเตี้ยปะปนกันไปนี่เป็นท่วงท่าลีลาการบินของเจ้านกกาฝากปากหนาที่บินในระดับต่ำๆมันไม่ค่อยหยุดเลยก็เลยไม่ได้บันทึกภาพวิดีโอไว้แต่ก็ถ่ายสนุกครับโฟกัสวืดบ้างเข้าเป้าบ้างสักพักเขาก็บินจากไปครับประสบการณ์การถ่ายภาพนกกระเบื้องผาครั้งแรกที่พบนกชนิดนี้พบในเมืองไม่สมกับชื่อและนิสัยที่ชอบอยู่ตามป่าตามหน้าผาเลยครับก็อย่างว่าล่ะครับธรรมชาติได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนนกไม่สามารถปรับตัวได้ทันเพราะการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตต่างๆนั้นต้องใช้เวลานับแสนนับล้านปีนกกระเบื้องผาเมื่อพบเจอกันครั้งที่สองแม้จะอยู่ในป่าแต่ก็อยู่ในเขตวัดมันเกาะบนราวเหล็กก็เลยเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์แบบตามที่ต้องการแบบธรรมชาติล้วนๆแล้วก็เจอกันครั้งที่สามที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูแม้ว่าจะอยู่ตามธรรมชาติแต่ก็ยังไม่ได้ภาพที่สมบูรณ์แบบเนื่องจากเกาะบนเสาวัดระดับน้ำจากนั้นก็บินร่อนมาเกาะบนเสาข้างถนนบนสันเขื่อนอีกครับได้แต่รอสั่งมันไม่ได้สักพักมันก็บินไปเกาะตามก้อนหินข้างๆสันเขื่อนก็พอจะได้ภาพที่เป็นธรรมชาติบ้างแล้ววันหนึ่งก็พบที่ลานหินธรรมชาติบ้างครับแต่ก็ได้ภาพมาไม่มากนักและเป็นภาพที่ไม่สวยเนื่องจากสภาพแสงที่มืดนกกระเบื้องผามันเป็นนกอพยพบางครั้งอาจจะเห็นมันแวะพักในหมู่บ้านหากโชคดีก็จะได้เห็นมันอยู่บนหลังคาบ้านให้เราได้ชื่นชมความสวยงามความน่ารักของนกกระเบื้องผา
นี่เป็นนกเอี้ยงหงอนธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นหากแต่มันกลายเป็นนกที่ไม่ธรรมดาและเป็นนกที่หายากมากขึ้นมาทันทีเนื่องจากความผิดปกติของเม็ดสีทำให้ชุดขนของมันมีความแตกต่างไปจากนกเอี้ยงหงอนปกติทั่วไปนกเอี้ยงหงอนตัวนี้ยังไม่ถึงกับเป็นนกเอี้ยงหงอนเผือกถึงแม้ว่ามันจะหายากแต่ก็ไม่ควรดักจับมันมาไว้ในครอบครองนะครับนกเอี้ยงหงอนปกติทั่วไปขนลำตัวสีดำปากสีเหลืองแข้งและตีนก็สีเหลืองตาสีน้ำตาลเข้มเกือบดำหน้าผากมีหงอนยาวตั้งเด่นชัดปีกมีแถบสีขาวเป็นวงใหญ่เห็นชัดเจนขณะบินก้นสีขาวปลายหางสีขาวการกระจายพันธุ์พบได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยนกอัญชันคิ้วขาวพบครั้งแรกเมื่อวันที่9กันยายน2567เวลาประมาณ 16.00 นาฬิกาจากการติดตามการย้ายถิ่นของนกน้ำซึ่งย้ายจากหนองแบกชะนังที่เขาปล่อยน้ำออกเพื่อจะทำการขุดลอกหนองซึ่งลำน้ำห้วยกระโดนเป็นลำห้วยที่อยู่ใกล้ๆต่อจากลำน้ำแห่งนี้แม้ว่านกน้ำต่างๆที่ผมคาดว่านกน้ำต่างๆเช่นนกอีโก้งนกพริกนกกวักเป็ดแดงและนกอื่นๆน่าจะอพยพข้ามมาที่ลำห้วยกระโดนแต่ปริมาณของนกน้ำที่พบกับมีปริมาณน้อยเกินที่คาดการไว้ครับเป็ดแดงก็ไม่น่าห่วงเพราะว่ามันบินได้สูงบินได้ไกลและคงบินไปที่หนองระหารหรืออ่างเก็บน้ำต่างๆแต่ถ้าเป็ดแดงมันมีลูกน้อยอยู่การอพยพย้ายถิ่นของเป็ดแดงก็ไม่สามารถที่จะบินได้แต่ต้องอพยพด้วยการเดินเท้าแทนซึ่งอันตรายมากต่อการอยู่รอดของมันนกอัญชันคิ้วขาวเป็นนกขนาดเล็กที่เดินหากินบนพืชลอยน้ำซึ่งนับวันพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆนั้นลดน้อยลงเข้าไปทุกทีจนเข้าสู่ขั้นวิกฤตมานานแล้วจากการขยายเมืองการใช้สารเคมีการขุดลอกการสร้างถนนการสร้างพื้นที่สำหรับมนุษย์เพื่อให้ใกล้ชิดธรรมชาติที่เป็นการทำลายธรรมชาติขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขปราศจากทุกข์โศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ